กลับเข้าสู่ช่วงที่2ครับกับ Huawei L Special ครับและช่วงนี้ฮะใกล้จะถึงปีใหม่ทั้งทีครับสิ่งที่สำคัญเลยฮะขาดไม่ได้นั่นคือสถานที่ทานอาหารนะครับแต่ว่าหลายๆคนคงจะแบบเฮ้ยคิดไม่ออกว่าจะไปไหนกันดีนะฮะวันนี้ครับผมมีหลายสถานที่เลยฮะที่มาแนะนำคุณผู้ชมครับทั้งที่กินนะฮะของคาวของหวานเครื่องดื่มต่างๆครับมาเริ่มมาที่คนนี้เลยครับคนนี้ครับเขาเป็นเชฟฮะนอกจากหน้าตานะฮะที่สาวๆเนี่ยต่างกรี๊ดกันแล้วเนี่ยฝีมือการทำอาหารเนี่ยก็สาวกรี๊ดไม่แพ้กันฮะมาดูว่าชายคนนี้ครับจะเป็นใครฮะเขามีชื่อด้วยชื่อเขาครับเชฟปองครัวแหลมเจริญซีฟู้ดครับจะเป็นยังไงไปชมกันเลยฮะชื่อประยุทธ์กองสุวรรณนะครับชื่อเล่นชื่อปองก็ตอนนี้คนก็จะเรียกกันว่าเชฟปองครับประจำอยู่ที่ร้านแหลมเจริญสาขาพารากอนครับก่อนหน้าที่จะมาศึกษาด้านการเป็นพ่อครัวการเป็นเชฟเนี่ยนะครับก็เคยเป็นนักดนตรีมาก่อนครับนักดนตรีนี่ก็จะเป็นทำงานเบื้องหลังนะครับก็จะเรียกตำแหน่งว่าเป็นซาวด์เอนจิเนียร์ครับต้องบอกก่อนว่าจริงๆแล้วคือผมเนี่ยเป็นคนที่รักในดนตรีรักในเสียงเพลงมาตั้งแต่สมัยเด็กอยู่แล้วนะครับแต่ว่าทีเนี้ยพอเราทำมาถึงจุดหนึ่งเริ่มแบบจริงจังเริ่มแบบว่าเข้าสู่เส้นทางของสายดนตรีจริงๆเนี่ยแต่ว่าพอมาถึงจุดหนึ่งเราเริ่มมีเวลามากขึ้นเราสามารถจะ manage เวลาต่างๆได้เนี่ยทีเนี้ยเราก็เลยถามตัวเองว่าเวลาว่างของเราที่เหลืออยู่เนี่ยเราจะเอาไปทำอะไรดีอยากจะหางานอดิเรกเพิ่มเติมเราประกอบกับที่บ้านเนี่ยก็คือทำร้านอาหารมาด้วยอยู่แล้วคือแหลมเจริญซีฟู้ดเนี่ยนะครับปรึกษาผู้ใหญ่ก็แนะนำว่าเฮ้ยเราทำไมไม่ไปลองทำอาหารดูให้เป็นเรื่องเป็นราวนั่นก็คือจุดเริ่มต้นที่เราลองเข้าไปเรียนทำอาหารดูครับที่นี่ก็คือร้านแหลมเจริญซีฟู้ดสาขาสยามพารากอนนะครับอยู่บริเวณชั้น4โซนฟู้ดพาสเซจครับวันนี้ก็จะมาปฏิบัติหน้าที่เป็นปกตินะครับก็คือเป็นเฮดเชฟใหญ่อยู่ที่นี่ครับแกงส้มไข่ปลาผักรวมยำสามกรอบกรอบนะครับของครัวผัดนะครับมีปลาหมึกผัดไข่เค็มครับส่วนหอยนางรมกรอบขอกรอบนะครับโอ้สุดยอดครับเชฟปองนะฮะอาหารน่าทานจริงๆเลยนะครับและสำหรับใครก็ตามครับที่ยังไม่รู้ว่าจะไปทานอาหารที่ไหนดีในวันสิ้นปีแบบนี้นะครับแนะนำที่นี่เลยฮะแหลมเจริญซีฟู้ดสาขาพระก้อนรับรองครับอร่อยสุดๆแน่นอนของคาวครับต้องคู่กับของหวานถูกต้องไหมฮะคุณผู้ชมและวันนี้ครับของหวานที่ผมจะมาแนะนำครับมันคือเค้กนั่นเองแต่เป็นเค้กที่คนอย่างเราเนี่ยทานไม่ได้ทำไมล่ะฮะก็เพราะว่าเค้กอันนี้เป็นเค้กสำหรับสุนัขนั่นเองครับเป็นเค้กจากร้าน Bake and Bone ครับเค้กสวยๆหน้าตาน่ารักสำหรับน้องหมาของเราที่น่ารักนะครับโดยธุรกิจนี้ฮะเริ่มต้นจากคน2คนครับก็คือคุณโอและคุณเบสครับจะเป็นยังไงครับหน้าตาน่าทานขนาดไหนไปชมกันเลยครับเค้กสำหรับน้องสุนัขจาก Bake and Bone ฮะสวัสดีค่ะชื่อเบสนะคะสรัญพรมีขงทองค่ะชื่อโออภันดีอินทรประเสริฐตอนนี้ก็ทำขนมน้องหมานะคะชื่อแบรนด์ Bake and Bone ค่ะตัวนี้เป็นพรีเซนเตอร์ชื่อกุชชี่เริ่มจากเบสนะคะเป็นคนที่รักน้องหมามากมีความใฝ่ฝันอยากจะเลี้ยงน้องหมาแต่ที่บ้านไม่ให้เลี้ยงค่ะแล้วก็มีไอเดียทางธุรกิจว่าอยากจะทำอะไรให้น้องหมาเพราะว่าปัจจุบันในตลาดนะคะขนมน้องหมาจะเห็นปุ๊บเห็นแล้วรู้ว่าเป็นขนมน้องหมาแต่ไอเดียทางธุรกิจของเราคืออยากจะทำให้เป็นรูปร่างเหมือนคนแต่รสชาติแล้วก็ถูกปากน้องหมาและเพื่อสุขภาพน้องหมาค่ะตอนแรกก็อบขนมให้น้องหมาทานเล่นๆหน้าตาอาจจะยังแบบเป็นขนมปกติก็ยังไม่ได้พัฒนาให้ออกมารูปร่างหน้าตาอย่างนี้ค่ะพอเราทำมันมีเยอะขึ้นเราก็เอาไปให้เพื่อนเบสที่ทำงานเอาไปให้น้องหมาเขาลองดูอะไรเงี้ยค่ะก็ฟีดแบคดีเขาก็เลยบอกว่าน่าพัฒนาทำให้มันเป็นเอามาขายหรืออะไรเงี้ยค่ะอันนี้เ
ี้ก็จะเป็นเบอร์เกอร์ค่ะเบอร์เกอร์เรามี2แบบคือเป็นเบอร์เกอร์เนื้อวัวและเบอร์เกอร์แซลมอนที่เห็นสีเขียวก็คือเป็นผักโขมที่เห็นสีเหลืองคล้ายๆชีสแต่จริงๆเป็นฟักทองลูกค้าบอกว่าดีที่มีโปรดักต์ดีๆอย่างนี้ออกมาขอบคุณมากลูกค้าขอบคุณเราค่ะคือลูกค้าบอกว่าขอบคุณมากที่แบบมีโปรดักต์ที่ดีๆเพื่อน้องหมาอะไรเงี้ยเพราะว่าน้องหมาเขาชอบด้วยแล้วก็วัตถุดิบเขาก็รู้ว่าเราใส่อะไรอะไรเงี้ยเขาก็กลายเป็นแบบยิ่งปลื้มเนี่ยว่าเอ้ยวัตถุดิบอ่ะเขาเป็นคนเลือกนะแต่รสชาติเนี่ยกลายเป็นน้องหมาเขาก็ชอบไปด้วยเขาก็เลยแบบขอบคุณมากที่มีอย่างนี้แล้วหลังจากนั้นเราก็ได้ฟีดแบ็กอย่างเงี้ยมาเรื่อยๆอีกมาเรื่อยๆเลยเนาะแบบว่ามีมาขอบคุณในเฟซบุ๊กอะไรอย่างเงี้ยค่ะกลายเป็นพวกเราแบบเอ้ยขอบคุณพวกเราด้วยอะไรเงี้ยก็ปลื้มโอ้โหได้ว่าน่าทานครับแต่สำหรับมนุษย์อย่างเราหมดสิทธิ์ทานนะฮะเพราะเป็นของน้องสุนัขเท่านั้นครับแต่ถ้าเกิดว่าใครครับรักสัตว์เลี้ยงของตัวเองงั้นน้องหมาตัวเล็กๆครับเขาก็ต้องการความดูแลเอาใส่ใจเช่นกันฮะไปอุดหนุนก็ได้ครับ Break and Bone ครับเค้กสำหรับสุนัขหน้าตาน่ารักนั่นเองนะครับผมแต่ว่าครับสำหรับกำมาสู่ของหวานนะฮะแล้วก็อาหารแนวต่างๆครับสำหรับมนุษย์อย่างเรากันบ้างครับคงจะหนีไม่พ้นฮะคนๆนี้เนี่ยเราเคยนำเสนอในฮวยแอมไปแล้วนะครับเธอคือพี่ฝ้ายฟูครับของร้านชูแห่งครัวอินดี้นั่นเองนะฮะนอกจากบทบาทของเธอในการเป็นเชฟทำอาหารแล้วนะฮะอีกหน้าที่หนึ่งเธอก็ยังเป็นพิธีกรอีกด้วยนะครับอยู่ในรายการครัวอินดี้ครับนะฮะแล้ววันนี้ครับเอาเป็นว่านะฮะนอกจากหน้าตาของเธอที่สวยแล้วนะครับการทำอาหารของเธอก็สวยไม่แพ้กันสำหรับปีใหม่นี้ครับอย่าลืมไปร้านชูนะฮะเอาเป็นว่าไปดูดีกว่าครับว่าพี่ฝ้ายฟูจะน่าดูขนาดไหนไปดูกันครับค่ะชื่อฝ้ายฟูพัทรานวันนะคะชื่อเล่นก็ชื่อฝ้ายค่ะตอนนี้ก็ทำรายการครัวอินดี้นะคะแล้วก็มีร้านอาหารเปิดมาได้3ปีแล้วค่ะชื่อร้านชูเรียนก็เรียนที่ลกระดองเบลอดุสิตธานีนะคะจบคอร์สมาปุ๊บก็หางานตามโรงแรมขอฝึกงานบ้างอะไรบ้างก็ไม่ได้ปรากฏว่าก็เนี่ยค่ะมาแคสที่รายการโครอินดี้ตอนแรกก็แบบไม่ได้คาดหวังว่าจะได้นะเพราะว่าเราไม่ใช่คนที่มีความสามารถในการเป็นพิธีกรเราแค่แบบมีใจรักในการทำขนมแต่ว่าได้ด้วยแปลกใจเหมือนกันOur home out on the slopes, Pompeii beneath, she lay above. How she haunted our home. ร้านชูก็ตอนแรกคือมันเป็นคาเฟ่คือเราใช้ชื่อว่าชูช็อกโกแลตบาร์แอนด์คาเฟ่จะเป็นอาหารสไตล์คอมฟอร์ตฟู้ดคือเป็นอาหารแบบที่ว่าคุณแม่ทำให้ทานอะไรเงี้ยค่ะอาหารง่ายๆอย่างเช่นพวกแพนเค้กแซนด์วิชพวกพาสต้าอะไรอย่างเงี้ยค่ะ Looking at the cop in the rear view mirror Probably should have stopped but the crosswalk was clear I'll just imagine it's a ticket to a Broadway โอเคค่ะตอนนี้เราก็ถึงร้านชูแล้วนะคะนี่เลยเข้ามาข้างในกันดีกว่าแล้ว Cause I know pleasure's gotta come with pain and I knowโซนแรกเข้ามานะคะแล้วก็จะเจอโซนของพวกเพสตรีนะคะเป็นพวกบราวนี่แล้วก็คุกกี้นะคะพยายามจะทำเป็นกระจกให้เยอะที่สุดเพราะว่าเหมือนกับว่าอยากให้ลูกค้ามองรู้แล้วแบบเห็นว่าเราทำเนี่ยทำขนมตรงนี้นะอะไรอย่างเงี้ยค่ะถ้ายังไงนะคะก็แวะมาได้ค่ะที่ร้านชูช็อกโกแลตบาร์แอนด์คาเฟ่นะคะเดินทางโดย BTS หรือว่า MRT นะคะสถานีอโศกหรือว่าสุขุมวิทค่ะลิงก์กับตัวตึก Exchange Tower นะคะชั้น2ก็เข้ามาได้เลยค่ะมาทานกันเยอะๆนะคะอยากให้มาลองชิมช็อกโกแลตที่นี่อร่อยมาก Looking at the cop in the rear view mirror Probably should have stopped but the crosswalk was clear I'll just imagine it's a ticket เรียบร้อยครับเป็นยังไงล่ะฮะสำหรับร้านชูนะครับก็น่าทานจริงๆนะครับผมก็อย่าลืมไปอุดหนุนกันแล้วกันครับสำหรับใครที่กำลังมองหาอาหารที่แตกต่างจากอาหารที่เราทานอยู่ทุกวันนะครับผมแต่ว่าสำหรับชีวิตมนุษย์ครับคงไม่ได้มีแค่การทานเท่านั้นนะฮะอีกสิ่งนึงจะเป็นนั่นคือนะฮะการดูแลเอาใจใส่คนที่เรารักครับการซื้อของฝากนั่นเองนะครับแต่ว่าเฮ้ยเป็นเรื่องที่ยากมากเลยนะการที่จะคิดว่าเฮ้ยเราจะซื้อของฝากอะไรไปมอบให้กับคนที่เรารักดีหรือไปมอบให้กับเพื่อนรักของเราดีช่วงหน้าครับเราจะมาแนะนำครับว่าช่วงนี้มีของฝากอะไรที่น่าสนใจไปติดตามครับ Huawei Special ในช่วงหน้าฮะ